วินาทีเอาดิเอาดิยิงเอาดิเอาดิมาดิเอาดิดูครับดูก่อขึ้นดูก่อขึ้นครับดูก่อขึ้นครับยิงเอาเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel การเรนเกมเมอร์นะวันนี้เราก็จะมาเล่นฮีโร่ใหม่ก่อนเข้าเซิร์ฟไทยนะครับก็คือโลกนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นฮีโร่ตำแหน่งไฟเตอร์และแครี่นะครับขอเรียกชื่อนี้ก่อนแล้วกันนะครับชื่อมันอ่านยากมากเลยนะครับกับฮีโร่ตัวนี้นะครับฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ตำแหน่งไฟเตอร์แล้วก็แครี่นะครับเป็นลูกคู่ผสมและเป็นฮีโร่ที่ดาเมจแรงมากๆครับในช่วงต้นเกมนะครับช่วงต้นเกมก็ดาเมจปาไปพันกว่าเลยครับสังเกตดีๆเห็นครับตึ้งเห็นไหมครับ 1,300 แล้วนะครับถือว่าเป็นฮีโร่ที่ดาเมจแรงมากๆแล้วก็ฟังไวมากๆแต่วันนี้ผมจะนำมาเล่นในสายเลนนะครับเล่นในสายเลนดีกว่าแล้วก็มาแนะนำไอเทมนะครับเพราะว่ามีการอ่อยเทมใหม่ๆนะครับที่ผมได้เพิ่งลองออกมานะครับเป็นไอเทมที่ทำให้รกมีพลังโจมตีคูณ2คูณ3คูณ4เลยนะครับกับสกิลของมันนะครับสังเกตดีๆนะครับสกิล1ของมันนะครับจะเป็นการเพิ่มดาเมจพลังโจมตี2เท่าเลยนะครับและยังมีออมิอัมเมื่อกดใช้จะเพิ่มพลังโจมตีอีก 100% นะครับเป็น1ครั้งนะครับในการโจมตีครั้งถัดไปและยังมีดาบสายฟ้านะครับที่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีแป๊บนึงครับเอาดิตันนะครับเอาดิเพชเอาดิเอาดิตีครับดูดาเมจครับอีก1ทีครับปึ้งไม่รอดนะครับเห็นมั้ยครับยังมีดาบสายฟ้านะครับอ้าวเดอะแฟตอ้าวเดอะแฟตบวกเพื่อนบวกไหมบวกเปล่าเพื่อนบวกไหมสตันแล้วก็ยิงหนึ่งทีดูความแรงครับ400ไม่รอดเลยครับโอ้โหนะครับและยังมีดาบสายฟ้านะครับที่ทุกแปดวินะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับฮีโร่ของเรานะครับอีก 20% นะครับทำให้2ไอเทมนี้นะครับเมื่อออกได้เมื่อไหร่นะครับก็ทำให้ฮีโร่ตัวนี้ยิงพวกเลือดเยอะได้สบายเลยนะครับกับฮีโร่ที่มีโชว์โลกี้ในตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวครับรอแป๊บนึงเฮ้ยเอาดิตันครับเอาดิยิง1ทีไม่รอดครับโอ้หายนะครับพันกว่าเลยครับดาเมจเมื่อกี้1,200เลยนะครับโอ้รอเรียวหายไปในพริบตานะครับเป็นฮีโร่ที่เมื่อเข้าเซิร์ฟไทยนะครับจะนิยมมากๆเลยนะครับกับฮีโร่ตัวนี้นะครับส่วนลูนนะครับผมแนะนำเพื่อนนะครับไปเล่นลูนในสายจอเกาะดีกว่าคลีก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับส่วนไอเทมก็ตามนี้นะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับมีความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับของอัตติของมันเมื่อยิงเท่าไหร่มันจะยิงถึงเท่านั้นเป็นพลังหูวินาทีเอาดิยิงเอาดิมาดิเอาดิดูครับดูก่อขึ้นครับดูก่อขึ้นครับยิงตียิ่งถึกนะครับยิงตีก็ยิ่งถึกนะครับกับฮีโร่ที่มีชูโรกี้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อมันตีไวหรือตีแรงเท่าไหร่มันก็เกาะจะเพิ่มเมื่อขึ้นเท่านั้นนะครับเอาดิเพื่อนเอาดินะครับขอกลับบ้านก่อนนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับใช้บัฟเมื่อเล่นสายเลนนะครับใช้บัฟเป็นฟิกเกอร์ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสกิลไล่ตามแถมสกิล2ของมันนะครับยังผ่านกำแพงไม่ได้นะครับลองคิดดูครับถ้าเราใช้ฟิกเกอร์แล้วก็บิงไปหาคู่ต่อสู้เพราะว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่ก็ดาเมจจะยิ่งแรงเท่านั้นนะครับเอาดิเพื่อนเอาดิไม่รอดนะครับยิงไกลนะครับยิ่งอยู่ใกล้เท่าไหร่ก็ยิงแรงเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับสามารถเข้าทีมไฟต์แบบ 3-1 ก็ได้นะเอาดิเพื่อนอีกทีเดียวอุ้ยลิงไม่รอดครับเอาดิเพื่อนอีกทีเดียวนี่นะครับฮีโร่ตัวนี้เอาดิเพื่อนตันครับไปไหนวะเอาไปละเฮ้ยตัวนี้ลกลูกี้เอาดิอีกตัวนี้ตีครับตีสตาร์แล้วตี1ทีไม่รอดนะครับไม่ได้คิวเลยอ่ะฮีโร่ตัวนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับเวลาตีระยะใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งแรงเท่านั้นนะครับต้องเข้าระยะประชิดสามารถเข้าทีมไฟเพราะว่าอันตีของมันน่ะพอดีตีครับตีอันตีของมันนะครับสามารถเมื่อเรามีดาเมจเยอะเท่าไหร่เมื่อเราตีแล้วเท่าไหร่ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเท่านั้นเป็นเวลา6วินาทีครับสูงสุดที่ 150% เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากเอาดิเพื่อนเอาดิอุ้ยเอาดิเพื่อนตีอ้าวครับถามว่าฮีโร่ตัวนี้ฟาร์มกับเล่นไหนดีกว่านะครับสายฟาร์มน่าจะดีกว่าแต่มันแล้วแต่คนเล่นนะครับแต่สำหรับผมนะครับเป็นฮีโร่ที่ฟาร์มไวกว่าแอสซัสซินนะครับเพราะว่าดาเมจต้นเกมมันปาไปพันกว่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่นะครับที่อีกไม่กี่ทิศข้างหน้านะครับจะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับต่อจากฮีโร่ที่มีช่วงรำนะครับเพราะว่าแครี่เดือนนึงเข้าตัวหนึ่งครั้งหนึ่งครับเอาดิเพื่อนเออ
ดูดาเมจเอาดิเวตตึงเออครับเป็นฮีโร่ที่ใช้มานานไม่เยอะเลยครับถ้าใครถามว่าสายคริติคอลทำไมไม่ดีนะผมว่ามันต้องตีแบบระยะใกล้อ่ะแล้วก็ระยะไกลมันไม่แรงอ่ะประมาณนั้นเพราะว่าสกิลของสกิลหนึ่งของมันอ่ะไม่ติดคริติคอลนะครับเวลากดใช้อ่ะสายจอเกาะมันติดไงเลยน่าสายจอเกาะน่าจะดีกว่านะครับดูครับดูครับนี่ครับต้องรอมันเข้าเซิร์ฟไทยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับกับแครี่ตัวนี้นะครับทุกคนคิดว่าฮีโร่นี้นะครับเป็นไฟเตอร์ไม่ใช่แครี่มันเป็นลูกครึ่งผสมนะครับมันยิงไกลน่าจะแครี่มากกว่าเอาดีครับดูครับดูยิงเท่าไหร่ก็ถึกเท่านั้นครับเอาดิเพื่อนตึงไม่รอดนะครับ1ดอกตัวนี้ครับสามารถไฟท์กับโอเมนแล้วก็คิวก็อดได้สบายเลยนะครับสามารถไฟท์ได้สบายเพราะว่าไอ้ฮีโร่โจมตีระยะใกล้ทำให้ออกง่ายๆนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับเหมาะกับกำจัดพวกตีระยะใกล้นะครับแล้วก็แครี่ตีครับดูยิงตียิงดาเมจแรงเอาดิเพนดูดิคูณ2นะครับเรามีออมมี่อาร์มแล้วอะตอนนี้ก็เหลือแค่ไอเทมดาบสายฟ้านะครับดาบสายฟ้าตอนนี้เกมก็ได้เปลี่ยนมากๆแล้วอะดูดิสกอร์ได้เลยครับได้ละใกล้ได้ละอีกไม่กี่ร้อยเอาดิเพื่อนเอาดิตีเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิเอามาดิเอาดิเอาดิเออแย่งย้อนแย่งคิวละอีกไม่กี่บาทนะครับได้ละไอเทมสายฟ้านะครับที่บวกพลังโจมตีอีก 20% เลยนะครับถือว่าเยอะนะถ้าอารมณ์ตีแล้วก็สกิลหนึ่งอ่ะมันเยอะเลยครับดาเมจ 20% เนี่ยเอาดิเพื่อนเอาดิเอออย่าเพิ่งเอ็นเพื่อนอย่าเพิ่งเอ็นใจเย็นเพื่อนโอ้ผ่านตรงข้ามยอมแพ้แล้วเลยครับก็เป็นการเทสให้เขาว่าฮีโร่ตัวนี้น่าซื้อหรือเปล่าแต่สำหรับผมแล้วน่าซื้อมากๆเลยครับยังไงก็ไปรอกันได้เซิร์ฟไทยนะครับกับฮีโร่ตัวนี้นะครับสายไฟเตอร์แครี่นะครับรับรองครับเพื่อนต้องถูกใจแน่นอนนะครับวันนี้ผมการเรียนเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับ